ยมีเกร็ดปลาไม่ใช่อะไรเอ่ยมีเกร็ดเป็นสัตว์เลื้อยคลานฮะจระเข้ไม่ใช่อะไรเอ่ยมีเกร็ดเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่บนดินก็ได้บนต้นไม้ก็ดีงูไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเอ่ยมีเกร็ดเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่บนดินก็ได้บนต้นไม้ก็ดีเปลี่ยนสีตัวเองก็ได้มีเกร็ดเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่บนดินก็ได้บนต้นไม้ก็ดีเปลี่ยนสีตัวเองก็ได้อิงกาใช่แหลมคมจะชวนทุกคนมาดูกิ้งก่าดูกิ้งก่าเหยี่ยวกำลังพยายามไล่ล่ากิ้งก่ากิ้งก่าสละหางตัวเองเลยรอดตัวไปกิ้งก่าหนีเร็วโดดหนีลงน้ำไปแล้วแต่เหยี่ยวก็ไม่ไปไหนกิ้งก่าทำไงดีโอ้ยไปดีกว่าเมื่อยปีกว้าวอยู่ในน้ำได้นานมากรอดแล้วคุณกิ้งก่าสวัสดีครับผมชื่อธนาครับกิ้งก่าบางชนิดมันวิ่งตรงอยู่น้ำได้ครับแล้วหางมันขาดแล้วก็งอกมาใหม่ได้ครับข้าละไปกิ้งก่าเนี่ยนะใช้หางปัดระเบิดเขาว่าหางพลางอกใหม่ได้เฮ้ออะอะอะสวัสดีครับผมชื่อโชกุนครับกิ้งก่าข้อดีของกิ้งก่าคือกิ้งก่าพรางตัวให้กลมกลืนกับสีของธรรมชาติครับก็เสียของกิ้งก่าตัวผู้ผสมพันธุ์กับตัวเมียแล้วก็ไปเลยและกิ้งก่าตัวเมียเขาก็วางฟักไข่ไว้ในดินพอเสร็จแล้วตัวเมียก็ไปเลยถ้าเกิดโชกุนเป็นกิ้งก่าก็จะช่วยกิ้งก่าที่ตกน้ำไป3ตัวมือกิ้งก่ามือซ้ายของกิ้งก่าก็จะช่วยตัวที่1มือขวากิ้งก่าช่วยตัวที่2และลิ้นก็ช่วยตัวกิ้งก่าที่3และก็ยิ่งไปอย่างเร็วขึ้นบกเลยค่ะถ้าเกิดมีศัตรูโชกุนก็แอบย่องไปตามสีของธรรมชาติพอเสร็จแล้วก็เอาลิ้นมาแตะไหล่ศัตรูหันมาเตะไปเลยพอเสร็จแล้วก็เอาลิ้นไปรัดคอเสร็จแล้วก็เอามือจักกะจี้ให้หมดเลยค่ะกิ้งก่ามาแล้ว
ไรกิ้งก่าไต่กิ้งก่ามองกิ้งก่ามองกิ้งก่าวิ่งกิ้งก่าวิ่งกิ้งก่าแลบลิ้นกิ้งก่าแลบลิ้นมองวิ่งและบินไปมองวิ่งแลบลิ้นไปมองวิ่งแลบลิ้นไปมองวิ่งแลบลิ้นขอบคุณกิ้งก่าศิลปินเหมียวนิจูช่วยเอนเตอร์เทนแมวง่วงหน่อยสิก็มาวาดรูปกันไงพี่ก้าวก้าวไม่อินเลยไม่อินอะไรอินดี้ขนาดนี้ปลุกตัวตนแล้วมาวาดรูปกิ้งก่ากันพี่ก้าวงั้นขอดูกิ้งก่าของศิลปินเด็กก่อนละกันขอเฮียของน้องอันว่าแต่ร่างเป็นกิ้งก่าขี่รถกระบะกลับบ้านครับส่อเสือของน้องใบบัวแปลงร่างเป็นกิ้งก่ากำลังข้ามทางม้าลายค่ะโอเต่าของบวางกายร่างเป็นกิ้งก่ากำลังกินนกครับน้องไก่ของน้องเพนเป็นแปลงร่างเป็นกิ้งก่ากินใบไม้ค่ะสองสิ่งของน้องเมทัลแปลงร่างเป็นกิ้งก่าปีนต้นไม้ค่ะจ้าจานของหนูดีแปลงร่างเป็นกิ้งก่าเกาะอยู่บนต้นไม้ค่ะศิลปินเหมียวขอบคุณศิลปินเด็กทีนี้ก็มาดูกิ้งก่าของก้าวหน้านะเมียว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 น้องเป็นนักกี้เรากิ้งก่าของก้าวหน้ากำลังกินปลากิ้งก่า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 กินปลา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 ทุกคนเข้าสู่ห้องเกมมหาสนุกวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าบอลลอดช่องกติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับบอลลอดช่อง
เกมนี้จะแบ่งนักเล่นออกเป็น2ทีมคือทีมสีฟ้าและทีมสีเขียวนักเล่นจะมีเวลาทีมละ5นาทีในการค่อยๆใช้นิ้วเลี้ยงบอลผ่านช่องแผ่นตารางไปใส่ในท่อให้ได้มากที่สุดนักเล่นคนไหนกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงทำบอลตกก่อนถึงท่อก็ต้องเปลี่ยนให้นักเล่นในทีมคนถัดไปมาทำภารกิจต่อทีมไหนมีบอลเยอะที่สุดทีมนั้นก็คือทีมนักเล่นผู้ไร้เทียมทานครับผู้เล่นคนแรกของทีมสีเขียวอาโนเลือกได้ฉลาดนะครับเลือกลูกบอลที่อยู่สูงที่สุดแล้วแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปยังไม่พลาดนะครับถ้าพลาดต้องเปลี่ยนผู้เล่นทันทีโอ้อาโนมองไปที่หนทางที่จะต้องเอาลูกบอลไปใส่ทรงกระบอกใสด้านสุดของตรงใส่ลูกบอลขนาดจิ๋วนะครับโอ้อาโนพยายามมากครับเวลาผ่านไปแล้วเกือบๆ1นาทีครับนาโนยังไม่ทำหล่นนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถพาลูกบอลเพื่อใส่คะแนนได้ด้วยครับนาโนสู้สู้นาโนสู้สู้นาโนสู้สู้โอ้นาโนตั้งใจมากครับโอ้เห็นแล้วก็เมื่อยนิ้วแทนเลยครับสุดยอดมากครับดูจริงจังแล้วก็ตั้งใจกับเกมนี้มากๆเลยนะครับนี่คือความตั้งใจของเพื่อนๆ นะสีเขียวนาโนตั้งใจสุดๆเล่นตัวนาโนตั้งใจสุดๆเพื่อที่จะเอาแต้มแรกนี้มาให้ได้นะครับเวลาผ่านไปเกือบ2นาทีแล้วล่ะครับนาโนดูเหมือนจะไม่ยอมให้ลูกนี้หลุดมือไปเด็ดขาดนะครับพยายามสุดความสามารถเพื่อลำเลียงลูกบอลไปต่อครับไปต่ออ้าวพลาดโอ้โหเสียดายมากนาโนปะปัดมือคนต่อไปคนต่อไปครับธนาลุยธนาโอ้โหมันไกลเกินใช่ไหมนาโนไม่เป็นไรครับธนาบ้างครับต้องใช้ความแข็งแรงของนิ้วมือสูงมากหนูจะเอาอันที่ใกล้อย่างนั้นเหลืออีก2นาทีกับอีก20วินาทีถ้าพลาดต้องวิ่งวนมาแล้วก็แตะมือเพื่อนให้นักเล่นคนถัดไปทำภารกิจแทนนะครับอ๋อหล่นแล้วใช่ไหมธนาหล่นแล้วธนาเปลี่ยนมือครับธนาเปลี่ยนมือธนาเปลี่ยนมือว่ากับเวลา2นาทีครับดูซิว่าสีเขียวจะทำได้สักแต้มหรือเปล่าเรื่องลูกบอลที่อยู่ใกล้กับตรงกระบอกใสที่สุดหล่นแล้วเหรอเอาหล่นแล้วเปลี่ยนลูกว่าเปลี่ยนโชคุณครับโชคุณลุยกับเวลาอีก1นาที40วิลูกว่าต่อแถวลูกว่าต่อแถวอันนั้นไม่ใช่ทีมเราลูกว่าเอาหล่นแล้วโชคุณเปลี่ยนภูเขาแปรลองภูเขาลองภูเขาเร็วครับเร่งสปีดหน่อยครับเหลือเวลานาที20วินาทีหล่นแล้วครับหล่นแล้วเปลี่ยนเอาละครับตัวความหวังของเราครับนาโนเลือกลูกบอลที่อยู่ใกล้แล้วล่ะครับรอบนี้นาโนคือคนที่ดูมีความหวังที่สุดนะครับ1นาทีครับนาโนเอาแต้มนี้มาให้ได้เมื่อกี้ทำได้นานมากนะครับแต่ว่าพลาดเพราะเจ็บนิ้วครับสำหรับนาโนไกลมากๆแล้วครับนาโนกำลังจะได้แต้มแรกให้กับสีเขียวหรือเปล่าใช้ความยืดหยุ่นของนิ้วนะครับบวกกับความเข้มแข็งของพลังนิ้วมันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอย่าพลาดนะครับนาโนโอ้โอเคเปลี่ยน30วิใครอยากลองธนาไปมาลุ้นกันว่า20วินาทีนี้ธนาจะทำได้อีกสักแต้มหรือเปล่า14 13เอ้าพลาดแล้วเปลี่ยนคนต่อไปลูกว่าไปเร็ว10วิลูกว่าสู้หมดเวลาโอ้โหเป็นเกมที่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับเด็กๆทีมสีเขียวทำไปได้ทั้งหมด1แต้มเท่านั้นจากนาโนเอาละครับคราวนี้เป็นตาของทีมสีฟ้าซึ่งประจำที่รออยู่แล้วสีฟ้าพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ Ready Go ไปเลยครับนักเล่นคนแรกของเรานะครับแดนนี่ดูเหมือนจะมีความตั้งใจดีมากแล้วพลังนิ้วก็ดูจะใช้ได้เลยละครับแต่เกมนี้ไม่ง่ายนะครับต้องตั้งใจมากๆ
แดนนี่ดูเหมือนจะเข้าใจเกมแล้วก็ทำได้ดีนะครับสำหรับลูกบอลลูกแรกได้ไหมเอ่ยใกล้เคียงมากๆครับเกือบจะถึงปากท่อแล้วครับครับค่อยๆไปต่ออยู่ครับโอ้โหแม่ไม่เป็นไรเปลี่ยนมือแท็กเคลื่อนยังมีโอกาสอีกยังมีโอกาสครับเวลาเพิ่งผ่านไปแค่1นาทีเท่านั้นมาดูปลาแปงกันบ้างครับเมื่อกี้แดนนี่ทำได้เกือบอ้าวปลาแปงหล่นแล้วครับปลาแปงเปลี่ยนมือคนต่อไปคือเกรซครับเกรซสู้ๆครับเกรซหล่นแล้วครับเกรซหล่นแล้วเกรซเปลี่ยนครับเกรซไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้เอาไปต่อไปต่ออ่ะผ่านไป2นาทีนิดๆครับเกรซสู้เรสสู้เกสู้สู้เกสู้สู้เกสู้สู้เอาเกสหล่นแล้วเกสเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้เพื่อนลองบ้างเป็นตาของปรางครับปรางเลือกลูกบอลสีเหลืองแล้วปรางดูเหมือนจะดันขึ้นได้ทีละเยอะเลยนะครับใช้2นิ้วนะครับแล้วก็หล่นแล้วครับปรางเปลี่ยนมือครับปรางให้ฟูรินลองครับฟูรินไปแบบไม่เร่งรีบครับแหมดูอารมณ์ดีเหลือเกินครับนักเล่นคนนี้เลือกลูกบอลสักลูกพยายามไล่ลูกบอลขึ้นมาแล้วมันก็หล่นแล้วครับฟูรินใช่ไหมมันหล่นแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแดนนี่บ้างครับเหลือเวลา2นาที15วินาทีแดนนี่กับการพยายามครั้งที่2เป็นการใช้กล้ามเนื้อและพลังนิ้วที่ดูเหมือนง่ายแต่ยากนะครับเกมนี้เนี่ยถึงเด็กๆจะนิ้วเล็กก็จริงแต่ว่าต้องใช้พลังนิ้วเหลือเวลา1นาที40วินาทีครับสีเขียวทำได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสีฟ้าก็ต้องการแค่แต้มเดียวเพื่อตีเสมอและดูเหมือนแดนนี่จะพยายามสุดๆกับแต้มนี้ครับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปากทรงกระบอกแล้วครับเหลือเวลาอีก1นาทีนิดๆครับแดนนี่พาลูกบอลมาถึงปากทรงกระบอกแล้วครับไม่มีใครอยากให้พลาดครับจังหวะนี้และได้ครับโอ้โหไปคนต่อไปแดนนี่เอา1แต้มมาได้แล้วต่อไปเป็นเกรซครับมีพลังนิ้วที่ดีอยู่ครับเหมือนจะเจอจังหวะแล้วครับเหมือนจะเจอวิธีการแล้ว40วินาทีครับเกรซเกรซก็ดูมีความพยายามสูงนะครับพาบอลขึ้นไปได้แล้วครับแต่เวลาเหลืออีกแค่ประมาณ15วินาทีเท่านั้นเกรซครับต้องเร่งมือหน่อยนะครับถ้าอยากได้แต้มนี้เหลืออีก10วินาทีครับ8 7ต้องเร่งมือนิดนึงครับ6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหแม่เกมนี้เนี่ยพี่มีบอกเลยนะครับว่าดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ลองเล่นเนี่ยมันยากมากเลยแหละครับต้องใช้พลังนิ้วต้องใช้การบังคับกล้ามเนื้อที่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมง่ายไหมนาโนง่ายหรือยากครับมันเอานาโนบอกว่าง่ายทั้งนั้นเลยแต่ว่าดูจากคะแนนแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมมีตั้ง5คนนะครับแต่ได้ไปเพียงคนละ1คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้นักเล่นทั้ง2ทีมเสมอกันเล่นด้วย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 กันสนุกจังเอาไว้มาเล่นด้วยกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายบายเอาแดนซ์หน่อยบา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 ยบ๊ายบา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 ย